안녕하세요 여러분, 베스트입니다. 안녕하세요 여러분, 킴입니다. สวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาอยู่กับเบสนะคะในช่องของ Betty Story ค่ะแล้ววันนี้เบสก็มีเกสแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาให้ทุกคนได้รู้จักกันเป็นคนแรกที่ทุกคนไม่เคยเห็นหน้าในช่องเบสเลยนะคะนั่นคือพี่ขิมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยมาจากไหนเป็นใครทำอะไรอยู่ที่เกาหลีจ๊ะชื่อขิมนะคะก็จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยโซจบคณะภาษาศาสตร์ linguistic มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซค่ะเอ้ยอุ๊ยอันนี้เขาเป็นคนแบบมีความรู้ทุกคนนะคะวันนี้พี่ขิมก็จะมาแนะนำน้องๆในเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีให้ได้ผลแล้วก็เทคนิคการเรียนภาษาเกาหลีของพี่ขิมมาแชร์ประสบการณ์กันว่าเอ้ยระหว่างที่พี่ขิมอยู่ที่นี่มาทั้งหมดกี่ปีแล้วปีนี้ปีที่7แล้วค่ะเออมีประสบการณ์อะไรบ้างเจออะไรที่แบบว่าเป็นculture shockบ้างไหมหรือว่าช่วงเรียนภาษามีอะไรที่หนักหน่วงอะไรอย่างงี้บ้างเดี๋ยวนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเลยตอนช่วงมัธยมเรียนจบเยอรมันศิลป์เยอรมันนะคะที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเด็กเตรียมว่ะเขาเก่งเขาเก่งไงก็คือตอนแรกก็คือไม่ได้รู้จักภาษาไม่ได้รู้จักประเทศเกาหลีมาก่อนนะก็คือแบบแต่ช่วงนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือช่วงแบบอะไรนะสมัยก่อนที่มันดังๆไม่ใช่ไม่ใช่ดงบางวงดงบางนานมากแล้วดงบางช่วงสมัยดงบางชายนี่อะไรเงี้ยที่กำลังดังๆอ่ะเพื่อนก็แบบฟังเพลงเกาหลีอะไรเงี้ยก็แบบตอนแรกไม่รู้ด้วยปะนี่คือภาษาเกาหลีก็เลยไปไปฟังยังนึกว่าภาษาจีนอยู่แล้วก็พอไปฟังมาเอ้ยมันเพราะดีนะอะไรเงี้ยก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเหมือนหาข้อมูลแล้วก็ช่วงนั้นแบบซีรีส์แบบอะไรนะฟูลเฮาส์กำลังดังเลยแบบพ่อแม่ญาติพี่น้องก็คือดูซีรีส์กันหมดก็ลองฟังซาวด์แทร็กเฮ้ยภาษามันเพราะดีนะแล้วก็เหมือนตอนนั้นอ่ะเหมือนคนที่ไม่คนที่รู้ภาษาเกาหลีก็ยังมีไม่เยอะเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นช่องทางในอนาคตถ้าเรารู้ภาษาเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์เปิดที่สามใช่ปกติก็เป็นคนชอบเรียนภาษาอยู่แล้วก็เลยแบบทั้งภาษาเยอรมันด้วยแล้วก็ภาษาเกาหลีด้วยก็เลยตอนนั้นก็เลยได้เริ่มเรียนได้ทุนค่ะทุนรัฐบาลเกาหลีเออในน้องๆหลายคนถามเบสมาเยอะมากเรื่องทุนรัฐบาลเกาหลีนะคะใช่ค่ะคุณมีประสบการณ์ถามได้เลยนะตอนนั้นเนี่ยทุนรัฐบาลเกาหลีเขาจะใช้ชื่อว่า KGSP นะคะ Korea Government Scholarship นะคะก็ตอนนั้นปี2012ก็นานกลุ่มแล้วเนาะนานกลุ่มแล้วก็8ปีอ่ะ2012ตอนนั้นก็มีโอกาสได้สมัครทุนนะคะแล้วก็โชคดีได้รับคัดเลือกเป็น1ใน3คนนะของนักเรียนทั้งประเทศได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลเกาหลีแล้วก็มาเรียนที่ประเทศเกาหลีค่ะวิธีการเตรียมตัวก็คือเหมือนพยายามที่จะแบบคิดว่าเราจะแตกต่างกับคนอื่นได้ยังไงในบรรดาคนทั้งหมดที่สมัครมาเราจะรู้สึกเราจะทำยังไงให้ตัวเรา outstanding ได้มากที่สุดก็เลยตัดสินใจไปเรียนภาษาเกาหลีเลยแล้วก็สอบภาษาเกาหลีให้ได้เกือบ2ตอนนั้นเกือบ2อยู่ใช่ตอนนั้นอยู่ม.5ค่ะได้เกือบ2แล้วซึ่งคิดว่าเนี่ยแหละไม่ต้องไม่มีใครได้แบบเรานี่แหละก็จริงค่ะก็คือช่วงนั้นก็คือทุกคนเนี่ยครับเหมือนคนที่มาสมัครเนี่ยก็จะไม่ได้เหมือนอาจจะพูดเกาหลีได้บ้างแต่เหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่านได้ออกบ้างแต่ว่าไม่มีใครที่มีคะแนนเหมือนเราก็คือตอนนั้นมีท็อปิก2แล้วเรียบร้อยก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละน่าจะเป็นข้อดีแบบข้อจุดเด่นของเราได้คะแนนอะไรบ้างมันจะมีคะแนนภาษาก็เป็นคะแนนภาษาอังกฤษตอนนั้นสอบโทอีกค่ะโทอีกใช่โทอีกยื่นโทอีกไปแล้วก็โทปิก2ไม่มีค่ะเพราะกรรมการเป็นคนเกาหลีเขาไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนนี้ดีไม่ดีเขาอาจจะดูที่ผลงานมากกว่า potential ของเด็ก potential การเขียนเรื่องความสำคัญมากๆสำคัญมากๆจริงเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งเดียวที่เขาจะได้ get to know you อ่ะเขาจะรู้จักเราในหนึ่งกระดาษเนาะใช่ต้องเขียนอะไรก็ได้ให้มันแบบว่าจับใจให้ได้อ่ะแบบเอ้ยอ่านแล้วอยากอ่านต่อแรกใช่ไหมคะพอมาที่เกาหลีเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะได้ท็อปิก2แล้วนะก็คือแกรมม่าเป๊ะนะก็คือแบบรู้อ่านออกเขียนได้แต่ชีวิตจริงอ่ะการพูดมันไม่เหมือนไงก็พอมาตอนแรกมันก็ยังโอเคนะเรียนภาษาปีแรกเป็นปีที่เรียนภาษาก็สนุกแต่ที่แบบยากที่สุดเลยก็คือพอเรียนหลังจากเรียนจบภาษาเรียนจบจากโอฮักตังเนี่ยนะหรือคือเหมือนกับว่าเด็กที่ได้ทุนของเกาหลีเนี่ยคือเขาจะส่งมาให้เรียนน่ะทั้งหมดรวม5ปีเนาะคือเรียนมหาลัยในมหาลัยเนี่ย4ปีจบทุกคนแต่ว่าในปีแรกเขาจะให้มาเรียนปรับพื้นฐานภาษาก่อน1ปีเต็มใช่ก็เรียนไปถึง1ปีเนี่ยจบเลเวลสูงที่สุดของมันพอดีก็คือจะแล้วก็สอบท็อปิกได้เกือบ6นะคะตอนนั้นตอนแรกก็รู้สึกว่าโหโอเคภาษาชั้นเกาหลีเนี่ยภาษาเกาหลีน่าจะโอเคแล้วแหละเพราะว่าก็ได้เกือบ6แล้วนะทีนี้ก็เลยอ่ะฉันก็แบบพร้อมแล้วฉันก็ถึงเวลาไปถึงมหาลัยปรากฏว่าพอไปเรียนคาบแรกเลย
ฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยหรอไม่รู้เรื่องเลยคือไม่แต่เกือบ6เลยนะนั่นน่ะสิงงเหมือนกันความเขาเรียกอะไรสปีดของของคนพูดของอาจารย์ที่พูดสำเนียงด้วยเนาะสำเนียงด้วยเขาพูดไวมากตอนนั้นก็เลยคิดได้เลยว่าอ๋อเพราะว่าโรงเรียนภาษาเนี่ยมันมีแต่ชาวต่างชาติใช่ๆเวลาอาจารย์เขาพูดเวลาครูเขาพูดเขาก็จะพูดช้าๆเนาะแบบให้เราเข้าใจง่ายๆอันยองฮาเซโยโยโรบุนชิกซานบาชิเกฮาชุซอยุแล้วก็พูดตลอดเลยจริงๆเทคนิคของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะทุกคนอย่างเบสก็จะมีเทคนิคส่วนตัวที่ทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถจำแบบตัวมูลบอกได้ก็คือตัวแกรมมาได้จำตัวทนอก็คือตัวโวแคปได้อย่างพี่ขิมเนี่ยมีเทคนิคการเรียนยังไงให้ตัวเองไปไวถึงขั้นที่แบบจับโทปิก2เป็นโทปิก6ได้ในระยะเวลาแค่นั้นก็ถ้าเป็นช่วงไหนเขาบอกปกตินะคะความเป็นนุชปกติของคนที่เรียนภาษาอะไรก็คือช่วงแรกๆเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าเราเขาเรียกพัฒนาได้ไวจะพัฒนาได้ไวเพราะเราไม่รู้อะไรมาเลยเนาะแล้วพอแบบอยู่ดีเราอ่านได้อุ้ยอ่านได้พออ่านได้ปุ๊บเราสร้างประโยคได้แต่แต่งประโยคได้เราเริ่มรู้คำศัพท์ใหม่ๆแต่พอมันเหมือนเราเรียนมาได้สักปี2ปีเนี่ยเขาจะเรียกว่าเราจะรู้สึกถึงจุดอิ่มตัวแล้วจะรู้สึกว่าอย่างเบสพี่คิดว่าเบสก็อาจจะรู้สึกว่ามันทำไมเรารู้สึกว่าเราไม่พัฒนาแล้วอะเหมือนแบบมันอยู่มันตันอยู่แค่นี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเพราะเราอะรู้มาเรารู้ทุกอย่างแล้วแหละแล้วตอนนี้สิ่งที่จะทำให้เราพัฒนาได้ก็คือเป็นพวกคำศัพท์มากกว่าใช่เขาบอกว่าภาษาเนี่ยนะมันจะไวถ้าเรานอนคุยกันเอ้ยมานอนจับมือแล้วคุยกันถ้าเราอันย่อเพื่อนเพื่อนแบบเพื่อนจริงๆใช่ไหมอาจจะเป็นคนแบบเกาหลีที่เราสามารถแบบจริงๆแล้วคนเผื่อเจอกันได้เลยก็ได้อะพี่อะคิดว่าตอนที่เรียนมหาลัยเนี่ยถ้าสมมติว่าเรียนภาษาเนี่ยปกติถ้าเรียนจากอะไร language school ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ buddy เป็นแบบโทมีอะที่แบบว่าจะแบบคอยแบบช่วยอะไรเงี้ยก็อย่างนั้นแหละหรือว่าอาจจะไปเข้าชมรมซึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแค่บางมหาลัยเนาะที่เขาจะมีจับบัดดี้ให้อย่างที่สกังจะไม่มีจับบัดดี้แต่ถ้าเกิดเป็นที่อีแดอะจะมีเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยนะคือพวกแบบปาทินเดอร์หรอปาทินเดอร์จริงว่าแล้วมันจะไม่ได้เป็นแนวแบบพี่หนูไม่ได้อยากหาหลัวอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากหาเพื่อนเงี้ยมันสามารถไหมทินเดอร์มันให้นี่ได้ไม่ใช่หรอพี่ก็ไม่ได้ใช้อะเนาะแต่ว่ามันจะมีให้เขียนว่าเหมือนประมาณว่าหาอะไรนะแบบสนใจเพศไหนเราสามารถจะเขียนแบบเลือกได้ใช่ใช่มันเลือกได้เราก็ถ้าสมมติเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้หาหลัวแต่ว่าคือถ้าจิตใจเราบริสุทธิ์อะคือต่อให้เขาแบบจะมาเมาะเราก็แค่คิดซะว่าอ๋อนี่คือเครื่องมือในการเรียนภาษาเออก็แค่ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นไปแล้วก็ไม่ต้องเอาใจไปเล่นเออก็มันจะมีเหมือนเขียน description ได้มั้งว่าแต่เราก็สามารถเขียนแนะนำได้เลยว่าเออฉันมาเพื่อแบบหาเฟรนด์นะเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเฟรนด์อะไรอย่างงี้ช่วงแรกๆก็คือมันจะเป็นเรื่องของการแบบว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างมากกว่าอะไรเงี้ยที่แบบมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่ค่อยเก็ตอย่างเช่นตอนที่แบบไปอยู่กับรูมเมทตอนแรกที่เป็นคนเกาหลีเนี่ยคือที่ประเทศไทยเราจะมีความรู้สึกที่ว่าการปิดประตูหรือทำอะไรมันควรจะทำเงียบๆเรียบร้อยถูกปะแต่คนเกาหลีบางทีแบบเขาจะชงช่างเขาจะแบบตึงตังตึงตังคือแบบที่เคยคิดนะว่าให้เขาโกรธอะไรเราเปล่าวะแต่ไม่นะคือมันเป็นเนเจอร์ของเกาหลีที่แบบประตูก็ปิดดังไม่เป็นไรไม่ได้ถือสาแต่ที่เป็นที่ไทยคือโดนแม่ด่าแล้วนะแสดงว่าเรื่องของการปรับตัวก็คือวัฒนธรรมปะเป็นว่าส่วนจะเป็นเขาจะช็อกซะมากกว่าก็เจออะไรมาบ้างเออเขาจะช็อกที่แบบพอจำได้ตอนเนี้ยคนเนี้ยแหละทำนู่นทำนี่ใช้เท้าชี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ถือเขาโดนไม่ถือเราเนี่ยก็แบบเฮ้ยตอนนี้เป็นตอนนั้นเหมือนอะไรนะจะแบบเฮ้ยเธอเอานี่อันนี้ให้ฉันหน่อยก็เอาเท้าชี้ๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเขาจะช็อกว่าอันนี้ที่แบบเวลาไปตามร้านอาหารแล้วเขาจะมีซุปให้อ่ะถ้วยซุปอ่ะคือประเทศไทยเราจะใช้ช้อนตักกินถูกป่ะซุปคนเกาหลีก็จะเอาถ้วยนั่นแหละคือซุปแล้วยกขึ้นเลยซึ่งตอนแรกเฮ้ยตกใจนะแอบตกใจเพราะว่าคือพี่มีความรู้สึกว่าถ้วยพวกนี้มันดูสกปรกคือถ้ามันมาสัมผัสที่ปากเลยโดยโดนปากเลยมันดูสกปรกไงเราก็เลยต้องใช้ช้อนตักอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้แหละที่เป็นเขาจะช็อกเขาจะช็อกตอนแรกที่ไปเจอคือแบบเข้าน้ำล้างขี้อยู่พูดง่ายอยู่ดีมีแบบเฮ้ยพี่จำได้แล้วอันนี้ถ้าเป็นในห้องน้ำก็คือว่าชอบปิดฝาชักโครกเออมันก็เลยชอบปิดฝาชักโครกแล้วแบบคือคนไทยอ่ะถ้าปิดฝาชักโครกเนี่ยมันมีขี้อยู่ไหนมันต้องมีอะไร something เราจะต้องไม่เปิดบ้างเลยนะแต่ที่เกาหลีก็คือทุกคนก็จะแบบปิดฝาชักโครกแต่จริงมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะเพราะเวลาที่เรากดน้ำอ่ะมันมีโอกาสที่จะกระเด็นออกมาได้ดังนั้นเขาจะให้ปิดฝาชักโครกใช่แล้วอย่างในบางทีเข้าห้องน้ำจะชอบมีคนมาเคาะ
เคาะเรียกเคาะแต่เขาก็จะเคาะเนาะแล้ววิธีที่เราจะบอกว่าเราก็มีคนอยู่ข้างในก็คือเคากลับใช่ใช่ตอนแรกแบบไม่รู้ตกใจมากเค้าเหมือนกับว่าเหี้ยกูทําอะไรผิดปะวะแบบให้รีบเหมือนเร่งเปล่าวะให้รีบออกมากูจะเข้าต่อหรืออะไรเงี้ยตกใจมากก็คือบางทีก็ต้องละเว้นวัฒนธรรมที่เราธรรมเนียมที่เรามีมาอะไรเงี้ยก็ต้องแบบพยายามปรับตัวแล้วทำความเข้าใจกับมันก็หวังว่าแบบที่ฟังมาจะเป็นประโยชน์อะไรอย่างนี้แล้วกันนะค่ะก็ไม่รู้มีประโยชน์หรือเปล่าก็แบบพูดแบบไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรไปเรื่อยไปเรื่อยนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าใครมีแบบข้อสงสัยเกี่ยวกับว่าการสมัครเกาหลีถึงแม้ว่าพี่จะจบมานานแล้วแต่ว่านะพอที่จะจำอะไรได้ก็จะแบ่งปันนะงั้นพี่ขิมฝากอันนี้หน่อยให้กำลังใจน้องๆที่ตอนนี้กำลังมีแพชชั่นการเรียนภาษาเกาหลีเองก็ตามหรือคนที่กำลังท้ออยู่ที่แบบหนูไปต่อดีไหมอะไรเงี้ยอ่ะไหนลองให้แบบว่ากำลังใจกับน้องๆเหล่านี้หน่อยค่ะการทำทุกอย่างอยากให้เริ่มด้วยใจรักพอมีใจรักเหมือนพี่อย่างเงี้ยพี่ตอนแรกพี่ก็ที่เรียนภาษาเกาหลีเพราะว่าชอบเนาะไม่ได้เหมือนเรียนเพราะว่าเอ้ยกับคนนั้นบอกให้เรียนหรือคนนี้บอกเรียนมันเกิดจากที่เราใจรักอ่ะพอเราใจรักเรามีความตั้งใจจริงอ่ะทุกอย่างมันจะออกมาดีฝากไว้นะอย่างที่พี่ขิมบอกเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้ที่แบบไม่ใช่เบสมาเป็นคนพูดคนเดียวหวังว่าจะมีประโยชน์พอสมควรเลยนะคะสำหรับน้องๆที่เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ก็ตามอะไรอย่างนี้เนาะก็อันนี้เป็นพี่จากมหาลัยแห่งชาติโซลเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามพี่ขิมนะคะก็สามารถติดตามได้ใน Instagram ซึ่งพี่ขิมจะไม่ค่อยเล่นเลยเท่าไหร่นะคะไม่เล่นเลยแหละพูดง่ายๆนะคะมีเพจมีอะไรก็เดี๋ยวเบสจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้หรือ YouTube อะไรอย่างงี้เนาะเผื่อพี่ขิมทำเร็วๆนี้นะคะก็เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะวันนี้ขอบคุณพี่ขิมมากที่จะมาที่ได้มาให้ประโยชน์นะให้กับน้องๆในช่องของ Baby Story นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอันยอง